สวัสดีครับกับช่องวัยรุ่นกำลังสร้างตัวนะครับวันนี้ขอเสนอต้นไม้ที่ควรปลูกหน้าแล้งนะครับมีชนิดใดบ้างนะครับของสวนป่าสร้างตัวนะครับจะมีต้นอะไรบ้างมาดูกันนะครับเริ่มที่ต้นสักทองนะครับผมสักทองทนแรงดีขี้เหล็กนะครับปลูกได้ใต้ต้นไม้ได้กินได้ด้วยนะครับใบกินได้อีซึกพลึกหรือจามจุรีสีทองนะครับต้นประดู่นะครับประดู่นี้ก็โตเร็วเหมือนกันต้นช้ำฉาหรือว่าจามจุรีนะครับบ้านเราใบก็ทำปุ๋ยได้ต่อมาก็พยุงไทยนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่แบบมงคลมะฮอกกานีนะครับเป็นต้นไม้ของต่างประเทศนะครับแต่ก็ต้นตรงเราดีเริ่มที่พี่ใหญ่เลยนะครับก็คือต้นสักนะครับสักทองนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลอีกชนิดนึงนะครับตามชื่อเลยก็คือต้นสักสีนะครับบุญหนักสักใหญ่นะครับตามที่คนเฒ่าคนแก่ที่เรียกกันมานะครับก็เป็นชื่อที่พ้องกันก็คือถ้าปลูกไว้ก็จะมีสักมีสีนะครับผมเป็นต้นไม้มงคลนะครับก็จะช่วยพยุงมีต้นพยุงด้วยนะครับก็จะช่วยพยุงไร่นะครับพยุงสวนป่าสร้างตัวของเราได้นะครับเอาไม้เป็นมงคลต้นสักก็คือเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วทนแรงนะครับสังเกตว่าที่ผมปลูกก็คือจะใกล้ๆกับต้นกล้วยด้วยนะครับนะครับก็คือสามารถที่จะปลูกแซมกันได้นะครับทนแรงก็จริงแต่ว่าก็อาศัยแบบปลูกใกล้ๆกันเผื่อแบบรากเขาจะได้แบบอาศัยซึ่งกันและกันนะครับอาจจะไปแบบขอต้นกล้วยกินหน้าแรงอะไรเงี้ยต้นกล้วยปลูกไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนแท้งน้ำธรรมชาตินะครับเขาก็จะดูดน้ำมาเก็บกักไว้นะครับข้อดีของต้นกล้วยนะครับก็ตามสูตรเขาเลยนะครับที่ได้ดูตามผู้รู้ท่านแนะนำมานะครับต่อมาจะเป็นขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กตัวนี้ก็คือเป็นต้นไม้คือเป็นต้นไม้ยืนต้นด้วยนะครับทนแรงนะครับตายยากมากนะครับปลูกหน้าแรงเนี่ยก็คือผมลงไว้หน้าแรงเนี่ยรดน้ำนิดหน่อยมันก็โตแล้วนะครับและอีกอย่างข้อดีของมันก็คือสามารถกินใบยอดใบมันได้ด้วยนะครับแกงขี้เหล็กนี่อร่อยมากนะครับสามารถแกงใส่หมู3ชั้นแกงใส่หนังวัวหนังควายอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นทำอาหารสร้างอาหารให้เราได้นะครับเป็นร่มไม้ที่ดีด้วยนะครับผมแนะนำเลยถ้าใครขุดสระใหม่ๆเนี่ยแนะนำให้ปลูกขี้เหล็กไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะโตเร็วใช้เป็นร่มเงาได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นต้นพยุงนะครับก็จะมีพยุงไทยพยุง อะไรไหหลำไต้หวันอะไรพวกนี้แต่ขอนำเสนอของต้นไม้ที่เป็นของไทยของเรานะครับก็คือเป็นพยุงไทยนะครับแต่จริงๆพยุงไทยก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันนะครับแต่ขอเรียกรวมๆแล้วกันนะครับก็คือเป็นพยุงไทยไปเลยตัวนี้ก็ทนแรงนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือจะมีกิ่งก้านเยอะนะครับต้องคอยตัดแต่งกิ่งก้านหน่อยนะครับถ้าไม่งั้นมันจะเป็นพุ่มไปเลยต้นไม้มันตัวลำเนี่ยเราต้องเลือกนะครับลำไหนที่เล็กเราก็ตัดออกนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นพุ่มมันจะไปแย่งอาหารกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยดูเรื่องกิ่งก้านสาขามันหน่อยนะครับพอโตมาได้ที่หน่อยก็ค่อยปล่อยนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็คอยดูมันหน่อยว่าต้นกิ่งไหนเล็กเราก็ตัดออกนะครับตัดแต่งกิ่งแต่ว่าจะไปตัดเยอะนะครับตัดเยอะใบไม่มีก็ต้นเขาอาจจะไม่โตก็ได้นะครับต้องค่อยๆตัดในส่วนที่เป็นกิ่งเล็กๆนะครับครับก็จะมี3ตัวนะครับที่นำเสนอ3ตัวนี้ใครที่ขุดสระครั้งแรกเลยนะครับผมแนะนำเลยก็คือต้นสากต้นขี้เหล็กต้นพยุงนะครับอย่างน้อยๆปลูกไว้เนี่ยโอกาสตายเนี่ยปลูก10ต้นเนี่ย
โอกาสรอดอ่ะ99%อย่างต้นขี้เหล็กของผมไม่ตายเลยนะครับต้นขี้เหล็กเนี่ยปลูกไว้10ต้นก็คือเหลือ10ต้นเลยไม่ตายแล้วก็โตด้วยต้นพยุงเนี่ยต้นพยุงก็ไม่ตายนะครับไม่ตายแทบจะ 100% เลยนะครับต้นสักก็เหมือนกันต้นสักนี่ยิ่งตายยากเลยนะครับบางครั้งไปทางป่าหรือว่าโดนเราเหยียบอะไรเงี้ยกิ่งหักนะครับเราก็ตัดทิ้งแล้วก็มันก็ขึ้นมาใหม่เลยต้นสักนี่คือมันจะมีข้อดีของมันคือมันจะมีเหมือนเป็นเง่าครับเป็นเหมือนมันในเป็นหัวเป็นต้นไม้ที่แบบมีหัวนะครับอยู่ใต้ดินคือพอโดนฝนนิดนึงอ่ะมันจะขึ้นเลยตายยากมากครับมันเหมือนเป็นหัวมันนะฮะเป็นต้นไม้ที่แปลกนะครับต้นสักแล้วอีกอย่างเนี่ยปลูกไว้เนื้อไม้ของเขาเนี่ยนะครับพวกมอดพวกอะไรก็คือมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้เลยต้นสักมันถึงทำให้ราคาแพงนะครับแล้วก็เนื้อไม้ก็สวยนะครับยิ่งขัดยิ่งสวยต้นสักและที่สำคัญก็คือเนื้อไม้เขาเนี่ยแก่นเขาเนี่ยนะครับพวกมอดแมงอะไรพวกนี้กินปวกอะไรเงี้ยยิ่งปวกนี่คือมันไม่กินเลยนะครับพวกแมลงที่กินเนื้อไม้นี่พวกมอดอะไรพวกนี้ไม่กินเราเลยครับนี่คือข้อดีของต้นสักนะครับเป็นทั้งไม้มงคลนะครับเป็นต้นไม้ที่ทนแรงเป็นทั้งไม้ทนแมลงอีกทำให้ต้นสักตัวนี้ถ้าเกิดว่ามูลค่าของมันน่ะถ้าต้นใหญ่ๆนะครับมูลค่ามัน 40,000-50,000 นะครับต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้ที่แบบถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับของประเทศไทยเราเลยนะครับครับมาดูต้นขี้เหล็กนะครับเมื่อกี้ก็เป็นสระที่เพิ่งขุดใหม่นะครับทีนี้มาดูต้นขี้เหล็กนะครับดูมันโตเร็วมากนะครับ2ปีผ่านมา2ฝนเป็นร่มเป็นเงาได้แล้วนะครับลมเย็นสบายนะครับดูน้ำก็ตอนนี้ก็เกือบเต็มบ่อนะครับครับในรูปนี้ก็จะเป็นต้นสักเห็นไหมฮะเนี่ย2ปีสูงมากนะครับโตเร็วมากปลูกซ้ำแซมกับต้นขี้เหล็กเลยทีนี้มันก็จะแย่งกันขึ้นมันก็จะโตเร็วด้วยนะครับโดยธรรมชาติแย่งกันรับแสงแดดนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยปลูกไว้แจมๆนะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับนะครับก็จะมี3ชนิดนะครับที่แนะนำก็มีต้นสากต้นขี้เหล็กต้นพยุงไทยนะครับที่แนะนำให้ปลูกหน้าแล้งสามารถแบบปลูกได้แบบไม่กลัวตายนะครับดูแลหญ้าอย่างเดียวใช้ระบบน้ำหยดออกก็ได้นะครับใส่ขวดไว้แล้วก็เจาะรูนะครับถ้ามันได้รากมันได้ขยายตัวแล้วเนี่ยนะครับโอกาสตายยากมากเราจะได้แบบไม่ต้องมาดูแลบ่อยด้วยนะครับถ้าต้นไม้พวกนี้มันสามารถรักษาตัวเองมันได้แล้วเนี่ยคือปล่อยได้เลยตามธรรมชาติเลยนะครับปล่อยให้เทวดาเลี้ยงได้เลยพอมันโตได้ที่พวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับใต้ต้นไอ้พวกไม้ยืนต้นพวกนี้นะครับแต่ช่วง2ปีแรกเนี่ยเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าใบกิ่งก้านสาขาเขาได้คุมไว้เนี่ยพวกหญ้าก็จะเหลือน้อยลงตามธรรมชาตินะครับก็จะค่อยๆหายไปนะครับอีกอย่างที่แนะนำก็คือจะเป็นต้นตะไคร้ด้วยนะครับต้นตะไคร้เนี่ยเอาไว้คลุมดินปลูกไว้คลุมดินแล้วก็ต้นตะไคร้ก็ชอบตรงที่เป็นโคกๆเนินๆนะครับมันจะชอบปลูกแล้วมันโตเร็ว
ต้นตะไคร้นะโตเร็วมากแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือเป็นพืชที่คลุมดินนะครับนะฮะเวลาแสงแดดอะไรพวกนี้ส่องลงมาเงี้ยมันจะช่วยบังแสงแดดคุมดินไว้ไม่ให้แห้งเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้อยู่ข้างต้นตะไคร้กอตะไคร้ได้นะครับแต่อย่าให้ใบตะไคร้คุมนะครับก็คือปลูกใกล้ๆได้นะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยตัดใบสามารถตัดใบตะไคร้เอามาคุมตรงต้นไม้ที่เราปลูกได้เลยมันก็เหมือนเป็นการห่มฟางห่มหญ้าอะไรพวกนี้ครับก็จะช่วยชะลอการระเหยของน้ำได้นะครับยิ่งเราคุมไว้เยอะยิ่งดีนะครับอันนี้ตามประสบการณ์มาแล้วเนี่ยต้นตะไคร้เอ่ยใบตะไคร้พวกนี้หรือต้นฟางข้าวพวกฟางข้าวพวกอย่างเงี้ยครับสามารถคุมดินแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะโตเร็วถ้าจะให้แนะนำนะครับควรปลูกหน้าไหนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าฝนเนี่ยปลูกโอกาสตายยากเพราะว่ามันมีฝนแต่ตามประสบการณ์นะครับที่ผมเคยปลูกมาเนี่ยปลูกก่อนหน้าฝนนิดนึงนะครับสักหน้าฝนอยู่ประมาณเดือนพฤษภาก็เข้าหน้าฝนเราให้เราปลูกประมาณมีนาเมษาเนี่ยปลูกหน้าแล้งเลยแต่ต้องมีระบบน้ำนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่มีระบบน้ำเนี่ยก็ต้องอดทนนิดนึงก็คือตอนที่ผมปลูกเนี่ยยังไม่มีน้ำเลยปีแรกขุดปุ๊บก็คือปลูกเลยคือไม่อยากให้เสียเวลาขุดประมาณสระลูกนี้ขุดประมาณเดือนมกราถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมกราหรือกุมภาประมาณนี้ครับก็ขุดปุ๊บก็หาต้นไม้มาปลูกเลยก็อันดับแรกก็เนี่ยจะเป็นต้นขี้เหล็กต้นสักอะไรพวกนี้ครับแล้วก็หาต้นกล้วยมาปลูกจำแจมไว้เพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดน้ำดูดอะไรขึ้นมาเหมือนเป็นแทงน้ำอะอย่างน้อยก็เราก็สามารถตัดก้านกล้วยหรือใบกล้วยมาคลุมดินได้ให้ต้นไม้พวกนี้มันไม่ขาดน้ำนะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ำจดด้วยก็คือขวดน้ำอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยว EP ถัดไปเนี่ยต่อไปเราก็จะได้มาดูว่าปลูกหน้าแล้งต้องทำอะไรได้บ้างใช้ระบบน้ำจดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาคุยกันในอีกทีถัดไปนะครับเนี่ยครับมาดูสระที่ผมบอกเนี่ยปีแรกก็จะขังอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงพฤษภาเป็นเหมือนดาวอังคารเลยนะครับเนี่ยเหมือนส่องกล้องฉากลูกมาถึงดาวอังคารเลยคือดินแดงมากครับมันเหมือนดินลูกรังนะครับอันนี้ก็ต้นพยุงไหหลำนะต้นพยุงไต้หวันหรือไหหลำนี่แหละเนี่ยก็ทนแรงเหมือนกันครับเนี่ยดูสิเนี่ยเถาวัลย์ขึ้นเต็มก็ยังไม่ตายนะครับคือปลูกหน้าแล้งมันจะดีดตัวขึ้นไปก่อนที่หญ้ามันจะท่วมแล้วก็โตเร็วนะครับนี่ก็ต้นพยุงไทยอยู่กันได้ครับกับหญ้าอะไรพวกนี้มันก็ทนได้อยู่นะพอเอาหญ้าลงปุ๊บมันก็จะดีดตัวขึ้นไปเลยพุ่งหาแสงเลยนะครับตรงนี้ใบกล้วยก็สามารถที่จะคุมแดดคุมฝนมันได้ในช่วงระยะเวลาที่มีแดดนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะเนี่ยจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นต้นคล้ายๆกับต้นอะไรนะต้นสะท้อนมั้งก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านี่ก็เริ่มออกเครือแล้วก็ได้กินได้ปลูกก็สามารถออกผลผลิตให้เราได้กินได้นะครับไม่ใช่ว่าปลูกไว้เฉยๆนะครับก็ปลูกปุ๊บก็ให้มันเป็นต้นพี่เลี้ยงได้พอมีเครือก็ออกเครือมาก็กินได้นะครับถ้าเหลือก็แจกเพื่อนบ้านไปนะครับในรูปก็จะเป็นต้นพยุงหญ้าเต็มเลยครับแต่ก็รอดมาได้นะครับพอเอาหญ้าลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหสวยเลยกิ่งมันจะแบบชะลูดไปเลยพอเอาหญ้าออกนะแต่ตอนนี้หญ้ายังท่วมอยู่ปีสอง
ต้นนี้ต้นมะค่าแต่ต้นมะค่าเนี่ยโตช้านะครับโตช้าต้นมะค่ามันจะชอบน้ําแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยอยากได้ต้นมะค่าติดสวนไว้เฉยๆก็เลยลองปลูกดูเนี่ย2 ปีแล้วยังต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็เริ่มตั้งตัวได้นะครับแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยชอบที่แรงเท่าไหร่จะชอบแบบที่ร่องน้ำอะครับเหมือนที่เราเคยไปเที่ยวน้ำตกอะส่วนมากต้นมะขามจะอยู่ตามริมตลิ่งเนี่ยครับสภาพบ่อสระที่ขุดครั้งแรกเนี่ยจะเห็นตะกันน้ำเลยตะกันน้ำข้างๆเนี่ยถึงตรงนี้ไม่มีน้ำเหลือนี่ขนาดถึงประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะครับก็เล่นเอาท้อเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าปลูกต้นไม้ปลูกพืชพวกนี้ต้องมีระบบน้ำเป็นหลักต้องอาศัยหิ้วมาจากบ้านใส่รถมาใช้ระบบน้ำหยดเอาประมาณนี้ครับช่วงหน้าแล้งคือต้องทนไปก่อนดูสภาพแตกระแหงหมดเลยนี่ถ้าไม่มีความอดทนนี่ก็ท้อไปถอยไปหลายรอบแล้วครับแต่เหมือนว่าเป็นความชอบส่วนตัวแต่ถ้าได้น้ำลงมาหน่อยเนี่ยต้นไม้มันก็อยู่ได้ครับใช้ระบบน้ำหยดเอาเนี่ยสภาพตอนที่ขุดใหม่ๆขุดใหม่ๆนี่คือสวยงามมากครับขอบอะไรพวกนี้ต่างๆแต่ถ้าได้ผ่านไปสักฝนหนึ่งเนี่ยนะครับรับรองเลยว่าสภาพไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับใครที่ขุดโคกน้องนาอะไรต่างๆพวกนี้ตอนแรกๆเนี่ยดูแบบไม่เอี่ยมเลยสวยงามแต่พอได้ลงปลูกเท่านั้นแหละผ่านฝนไปในหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยครับสภาพปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่เหลือเข้าโครงเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้ต้นไม้มันโตนะครับก็อาศัยว่าค่อยๆตัดแต่งไปนะครับปรับพื้นที่ไปเรื่อยๆเพราะยังไงมันก็สามารถปรับได้อยู่แล้วนะครับครับก็สรุปประมาณนี้นะครับผมต้นไม้ที่ปลูกหน้าแล้งนะครับก็มี3ชนิดที่แนะนำนะครับส่วนอีกชนิดอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันใน EP หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีจ้า